สวัสดีครับพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับผมบ๊อบลุยเดี่ยวนะครับกับรองรีวิว EP นี้นะครับวันนี้ผมจะมารีวิว MRE ของกองทัพจีนกันบ้างนะครับครับก็เบื้องต้นสำหรับ MRE จีนนะครับนี่เป็นครั้งแรกของผมเลยที่ทำรีวิวนะครับแล้วก็เพิ่งเคยซื้อมาทดลองเหมือนกันนะครับทุกอย่างเป็นภาษาจีนหมดเลยนะครับซึ่งผมเองก็แปลไม่ได้นะครับอ่านไม่ออกนะฮะเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็จะเป็นการเดาไปพร้อมๆกันครับผมครับด้านหน้าก็จะเป็นอย่างนี้นะครับประมาณนี้เลยตรงนี้มีเลข2ผมก็ไม่มั่นใจว่ามันเป็นสำหรับ2มื้อไหมนะครับมี420อยู่ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับไม่แน่ใจว่ากิโลแคลอรี่หรือเปล่าส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นการบอกสัดส่วนของนิวทริชั่นนะครับที่ผมดูออกจะมีแค่2อย่างนะครับก็คือกิโลจูลนะครับกับมิลลิกรัมก็คือพลังงานแล้วก็โซเดียมครับผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นคู่มือการใช้นะครับใน MRE โอเคครับเดี๋ยวเรามาแกะซองไอ้เจ้า MREตรงนี้กันดูเลยดีกว่าครับว่าข้างในเขาให้อะไรมาบ้างนะฮะMRE ซองนี้เนี่ยนะครับผลิตปี2022นะครับเดือน1วันที่6นะครับดูสิข้างในมีอะไรบ้างโอเคครับทั้งหมดที่เขาให้มาก็จะมีเท่านี้นะครับจานนะครับน่าจะเป็นจานแหละอะไรก็ไม่รู้เหมือนขนมเยลลี่นะครับจากสัมผัสมันจะเป็นนุ่มๆนะครับเดาไว้ก่อนตัวนี้จะเป็นผงๆครับผมผงอะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวค่อยแกะดูก็แล้วกันตัวนี้เป็นอาหารหลักนะครับน่าจะเป็นข้าวนะคือมันเป็นเมนูข้าวแหละผมสั่งมาแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นข้าวอะไรนะครับเพราะว่าจิ้มๆแล้วก็สั่งมาเลยนะครับจาก Shopee นะฮะนี่ก็น่าจะเป็นอาหารหลักเหมือนกันนะครับเพราะว่าดูจากคู่มือแล้วต้องมีการอุ่นด้วยน้ำร้อนนะครับผมส่วนอันนี้ส่องอะไรก็ไม่รู้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาทดลองกันเลยนะครับว่ามันหน้าตาของอาหารจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวเริ่มจากอันที่ผมเดาว่าเป็นขนมเยลลี่ก่อนเลยนะฮะอะไรเนี่ยอ๋อไม่ใช่เยลลี่นะครับมันคืออะไรก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวค่อยชิมก็แล้วกันไม่ใช่เยลลี่อ่ะเหมือนจะเป็นอะไรก็ไม่แน่ใจนะครับเนี่ยอันนี้ซองเล็กๆนี่คืออะไรเนี่ยก็ไม่แน่ใจอีกว่ามันเป็นขนมสำเร็จหรือว่าต้องเอาไปใส่ในอ๋อไอตัวนี้ไม่ใช่ขนมสำเร็จนะครับมันจะเป็นน้ำซุปอัดก้อนนะครับต้องไปชงในน้ำร้อนนะครับเนี่ยส่วนนี้เนี่ยผมดูไม่ออกเลยว่ามันคืออะไรเนี่ยแล้วไอซองนี้เนี่ยที่ว่าเป็นผงๆเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่ามันเป็นอะไรเออนี่ครั้งแรกเหมือนกันนะครับเนี่ยไม่รู้เลยว่ามันมีอะไรบ้างนะครับนี่ไม่ใช่ผงครับเนี่ยตัวนี้มันเป็นหัวไชโป้นะครับหัวไชโป้หั่นฝอยนะครับเป็นชิ้นๆเอาไว้กินกับข้าวแหละนะครับคิดว่าเดี๋ยวเทลงไปรวมๆในนี้ก็เลยก็แล้วกันนะครับเนี่ยนี่โอ้โหสไตล์จีนแท้ๆเลยนะครับให้หัวไชโป้มาด้วยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจีนลองมาประกอบจานกันดูสักหน่อยนะครับมีช้อนมาให้นะครับช้อนทิชชู่จานข้าวประมาณนี้ครับผมโอเคทีนี้ก็เป็นอาหารหลักแล้วนะครับเดี๋ยวแกะทีละซองก็แล้วกันมันก็จะมีคู่มือวิธีการใช้บอกนะครับว่าให้เติมน้ำร้อนอะไรยังไงนะครับแล้วก็รอนานเท่าไหร่คือไม่มีภาษาอังกฤษเลยนะครับตัวแม้กระทั่งตัวเวลานะก็เขียนกำกับเป็นภาษาจีนครับผมอะไ
ใหญ่นะเนี่ยตัวนี้ไม่ใช่ของกินนะครับเป็นการชื้นนะตัวนี้นี่คือต้องอุ่นด้วยน้ำร้อนนะครับก็คือเราเอาไอ้ตัวเนี้ยใส่กลับเข้าไปที่เดิมแล้วก็เทน้ำร้อนแล้วก็อุ่นได้เลยครับผมไม่ยากตรงนี้มาดูอันต่อไปบ้างก็จะเป็นสเต็ปเดียวกันนะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ปะโถเอ้ยไม่ใช่นะครับตัวนี้เนี่ยมันเป็น flameless ration heater นะครับเป็นถุงอุ่นอาหารนะครับผมรู้ว่าเป็นการชื้นไม่ใช่นะครับเนี่ยโทษทีครับทำความเข้าใจผิดตัวนี้เป็นถุงให้ความร้อนนะครับเพราะฉะนั้นอย่าทิ้งนะไม่ใช่การชื้นเอาใหม่โอ้ตายละขอโทษด้วยครับครั้งแรกจริงๆนี่นะครับแต่ละซองเขาจะให้ถุงอุ่นอาหารมาเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องต้มน้ำนะมีมาให้เหมือนกันเหมือน MRE ของสหรัฐเลยแต่จะอยู่ในรูปแบบนี้นะครับคล้ายๆกับฮอตคัพที่ติ๊กนะครับตัวเนี้ยโอเคครับเดี๋ยวมาทำกันทีละซองเริ่มจากซองนี้ก่อนเลยคือเดาว่านะครับเนี่ยมันมีรูปแก้วน้ำมาตรงนี้นะครับ1แก้วก็คิดว่าน่าจะใช้น้ำประมาณ1แก้วครับผมแล้วก็ดูจากรูปนาฬิกาตรงนี้นะครับมันชี้มาที่เลข15นะครับเดาว่าน่าจะเป็น15นาทีเดาล้วนๆเลยนะครับผมเทน้ำลงไป1แก้วเริ่มมีปฏิกิริยาแล้วนะโอ้โหร้อนนะครับเนี่ยเดือดดานมากดูสิครับเดี๋ยวเราจะมันจะแตกไหมเนี่ยโอ้โหแรงจริงๆเฮ้ยไอตัวเนี้ยมันไอตัวฮีเตอร์ของจีนนะครับดูดิครับคือมันแรงแบบใช้ได้เลยครับร้อนแบบน้ำเดือดๆเลยอะเวิร์กอ่ะผมจะล็อกมันไว้ด้วยนี่ก็แล้วกันเอาละครับเดี๋ยวให้มันอุ่นตัวของมันเองไป15นาทีนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีครับผมเดี๋ยวระหว่างที่รอเจ้าห่อนี้นะครับเดี๋ยวจะทำห่อนี้ควบคู่ไปเลยจะได้เสร็จพร้อมๆกันครับผมจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับผ่านมา5นาทีแล้วครับยังไม่เลิกเดือดเลยร้อนนะครับให้ความร้อนที่แรงเลยแหละนะครับสำหรับไปเฟรมเลทเรชั่นฮีเตอร์ของ MREC นี่นะครับดูนะครับเนี่ยโอ้โคตรแรงอ่ะแรงมากห่อนี้ก็เหมือนกันนะครับรูปเข็มนาฬิกาเนี่ยมันจะอยู่ที่เลข15นะครับเพราะฉะนั้นก็เดาว่า15นาทีเหมือนกันกับผมในการอุ่นอาหารทั้ง2ตัวนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวอีก15นาทีต่อจากนี้เราค่อยมาดูกันนะครับว่าหน้าตาของอาหารข้างในนะครับเป็นยังไงบ้างครับผมนี่นะครับเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าตัวนี้คือน้ำซุปของมันนะครับอันนี้ก็แค่ชงในน้ำร้อนนะครับละลายได้เลยครับโอเคแล้วล่ะครับตัวนี้ถึง15นาทีแล้วตัวนี้เหลืออีกนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแกะตรงนี้ดูก่อนอะไรนะตัวนี้ไม่แน่ใจว่ามันอาจจะเป็นอ๋อตัวนี้เนี่ยมันคือกับข้าวนะครับเนี่ยกลิ่นคล้ายๆกับนี่นะครับหน้าตาประมาณนี้คล้ายๆกับเมนูแบบหมูตุ๋นเลยนะครับ3ชั้นครับผมงั้นไอ้ตัวนี้น่าจะเป็นข้าวแล้วแหละโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาแกะดูตัวนี้กันนะครับทีแรกผมเข้าใจว่ามันมีอาหารแบบ2มื้อใน1แพ็คนะครับไม่ใช่เลยจริงๆแล้วมันคือ1มื้อครับผมคล้ายๆกับ MRE สหรัฐเนี่ยครับก็คือ meal ready to eat นะครับอาหาร1มื้อนะฮะนี่ครับผมครับก็สำหรับ MRE จีนนะครับซองนี้นะครับที่ผมซื้อมาราคา280กว่าบาทเนี่ยนะครับมันคืออาหาร1มื้อนะครับผมก็ประกอบไปด้วยหัวไชโป้เนี่ยนะครับกับไอลูกอะไรก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมค่อยชิมก็แล้วกันนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นเมนูหมูตุ๋นนะครับ
แล้วก็น้ำซุป1ถ้วยนะครับแล้วก็นี่เลยข้าวเปล่านะครับก็คือกินกับข้าวตรงนี้นะครับทีนี้มาลองชิมดูรสชาติกันบ้างดีกว่าว่ามันจะเวิร์คหรือเปล่านะครับชิมแล้วนะครับเดี๋ยวเริ่มที่น้ำซุปก่อนเลยนะเดี๋ยวมาเย็นก่อนดีครับดีรสชาติแบบเบาๆนะครับเหมือนกินแบบแกงจืดเลยมันเป็นซุปก้อนแบบซุปก้อนญี่ปุ่นที่ผมบอกเลยมันมีไข่ด้วยนะครับเนี่ยรสชาติก็คล้ายๆกันเลยคือถ้าในนี้มันมีรสสาหร่ายหน่อยมันก็คือไอ้ก้อนนั้นเลยครับผมโอเคครับคล่องคอดีน้ำซุปเนี่ยมันจะเป็นแบบรสชาติแบบเบาๆนะครับกลางๆเหมือนกินแกงจืดครับผมทีนี้เดี๋ยวมาดูที่ตัวอาหารหลักกันบ้างนะครับก็คือหมูตุ๋นนะมีหมู3ชั้นตุ๋นมีหน่อไม้นะครับเห็ดหอมเฮ้ยอร่อยว่ะอร่อยนะเนี่ยข้าวมันตัวข้าวนี่ก็นุ่มๆดีนะครับมีความเป็นแบบมันๆไม่รู้ว่าไอ้เหลืองๆเนี่ยมันคือถั่วหรือว่าธัญพืชอะไรอย่างอื่นที่เขาผสมใส่มาให้นะครับเป็นแบบสีเหลืองๆครับผมหอมครับข้าวตัวนี้เขาผสมธัญพืชอะไรมาก็ไม่รู้เลยเป็นแบบเหมือนรสชาติคล้ายแบบข้าวที่มันเป็นแบบมันปูนิดหน่อยครับผมเฮ้ยชอบนะเมนูนี้มันเหมาะกับคนไทยอ่ะมันเหมาะกับคนเอเชียครับผมก็คือเหมือนเราได้กินเป็นข้าวอะไรแบบนี้นะครับโอเคเลยมันคือไข่นกกระทานั่นเองครับผมก็นึกว่าเป็นแบบมะกรูดมะกอกอะไรไปนะครับไข่นกกระทาเอ้ยโทษครับไข่นกกระทาตุ๋นพะโล้นะครับไข่ข้าวเนี่ยอุ่นเสร็จแล้วอย่าทิ้งมันนานเกินไปนะครับอุ่นแล้วก็รีบกินเลยเพราะว่ามันแข็งไวครับผมโอเคแล้วครับสรุปปิดคลิปเลยก็แล้วกันนะครับสำหรับเจ้า MRE จีนนะครับอาหารประจำกองทัพจีนตอนนี้นะครับที่ผมซื้อมาจาก Shopee นะราคา280กว่าบาทเนี่ยเอาเรื่องนี้ก่อนเลยเรื่องรสชาตินะครับทุกอย่างผมให้ผ่านเลยครับผมมันคล้ายๆกับเรากินอาหารไทยที่เป็นแบบอาหารไทยจีนเลยนะครับข้อเสียอย่างเดียวเลยนะครับก็คือจริงๆมันเป็นข้อดีในข้อเสียนะครับแพ็กเกจเขาเนี่ยจะเป็นภาษาจีนหมดเลยนะครับไม่มีภาษาอื่นเลยนะครับแสดงให้เห็นถึงความเป็นชาตินิยมมากๆครับผมชอบไม่ชอบขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเพื่อนๆแต่ละคนเลยนะครับสำหรับ MRE จีนครับผมครับก็จบลงไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับไว้พบใหม่กับผมบ๊อบด้วยเดียวได้ในEPต่อไปนะครับสวัสดีครับ